วัสดีค่ะท่านผู้ชมดีเอ็มซีทั่วโลกต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดีเอ็มซีนิวส์ประจำวันอังคารที่6ธันวาคมพุทธศักราช2559ค่ะและต้อนรับท่านผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะทุกท่านยังสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจดีเอ็มซีนิวส์หรือส่งกิจกรรมข่าวสารงานบุญกันเข้ามาได้ค่ะที่ทีวีดีเอ็มซีนิวส์ @gmail.comในช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวที่วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีจำนวนหลายท่านเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมาโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนำบูชาพระรัตนตรัยและในโอกาสนี้ตัวแทนพุทธศาสนิกชนได้อ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมและเจริญจิตตภาวนา9นาทีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้แทนพุทธศาสนิกชนได้ทอดผ้าบังสกุลพร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์สำหรับบุญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนทุกท่านได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้สถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยทุกคนโดยพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงกระทำเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงรักและปรารถนาดีต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงพุทธศาสนิกชนจำนวนมากค่ะได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรตลอด24ชั่วโมงเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะวันนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรณพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์โดยได้หมุนเวียนกันมาร่วมสวดมนต์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9จำนวน9ล้านจบมุ่งสู่เป้าหมายให้ครบ 11,111,111 จบซึ่งหลังจากที่วัดพระธรรมกายได้จัดให้มีโครงการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร1ล้านจบเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์เมื่อครบแล้วจึงกำหนดให้สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร4ล้านจบก่อนออกพรรษาที่ผ่านมาพร้อมเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทุกวันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภพเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจนรอบรู้หลักธรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งซึ่งในขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรตลอด24ชั่วโมงทำให้ยอดสวดปัจจุบันมากกว่า9ล้านจบเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 11,111,111 จบก่อนสิ้นปีนี้ก็มาเป็นอาสาสมัครเมื่อปี59นะคะก็เข้ามารับบุญอย่างสม่ำเสมออาทิตย์นึงก็จะมาวัดประมาณ 4-5 วันนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่มารับบุญเราก็จะมาสวดธรรมจักรที่วิหารคตนะคะก็จะสวดครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ 5-10 รอบถึง10จบนะคะถามว่าการสวดมนต์เนี่ยทำให้พี่รู้สึกว่าเรามีสมาธิมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันทำให้เราปลื้มอะค่ะทุกครั้งที่เราสวดช่วงแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าการสวดมนต์เป็นเรื่องยากมันจะนานนะคะแต่พอเราสวดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคำสอนของท่านมีประโยชน์กับเรามากแล้วก็สิ่งที่ได้รับก็คือเรารู้สึกว่าใจเราเย็นลงเรานิ่งขึ้นเรามีสมาธิมากขึ้นกับสิ่งที่เราได้ทำทุกวันนะคะ
วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและพิธีผิมพระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะบรรยากาศพิธีผิมพระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณประตู5วัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนยังคงเดินทางมาร่วมพิธีผิมพระของขวัญเป็นจำนวนมากโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์รณชัยรนันชโยเป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาเพื่อทำใจให้เป็นบุญกุศลพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายพระไตรทยธรรมแด่ประธานสงฆ์และรับมวลสารเพื่อผิมพระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมด้านคุณสรัญกนกอภิเอกปฐมได้กล่าวกับทีมข่าวว่ามาผิมพระรู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากนับเป็นกิจกรรมที่ดียิ่งช่วงนี้วัดพระธรรมกายได้จัดผิมพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็รู้สึกดีมากที่ได้มาทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้และคิดว่าครอบครัวเราโชคดีที่ได้เข้าวัดพระธรรมกายได้มาสั่งสมบุญค่ะชอบค่ะกิจกรรมดีมากได้พิมพ์พระแล้วก็แบบว่าเหมือนเราใจจะได้อยู่ที่ศูนย์กลางกายก็พาลูกๆมาพิมพ์โชคดีที่ว่าครอบครัวเราเข้าวัดทุกคนแล้วมีความสุขตรงนี้เด็กลูกๆก็เป็นคนดีเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆทุกวันนี้ลูกๆก็ยังมาช่วยงานในวัดอยู่ประจำช่วงนี้อยากให้กำลังใจให้หลวงพ่อหายไวๆให้หลวงพ่อชนะมารมารทั้งหลายก็ยอมสยบอธิษฐานทุกวันเลยให้หลวงพ่อชนะมารอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาพิมพ์พระนะคะเป็นบุญกุศลใหญ่มากที่เราได้ทำเพราะว่าโอกาสที่เราจะพิมพ์พระเราไม่ได้พิมพ์กันง่ายๆนะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่พระท่านจะพิมพ์แต่ให้สาธุชนเข้ามาพิมพ์เนี่ยเราก็มีบุญมากเลยนะทางด้านของโรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้จัดเสวนาในหัวข้อเรื่องวิธีลดความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในปัจจุบันให้พุทธศาสนิกชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาค่ะณห้องสัมมนา SPD7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้จัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมต่างๆที่นักเรียนได้ปฏิบัติเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกรวมทั้งกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งศาสตร์และศิลป์ให้กับพุทธศาสนิกชนที่สนใจได้มาศึกษาถึงความเป็นไปของเยาวชนไทยในรั้วโรงเรียนนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดเสวนาในหัวข้อเรื่องวิธีการลดความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นในปัจจุบันโดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุพรอภินันทเวชจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยโดยท่านได้ให้ข้อคิดว่าสิ่งแวดล้อมและโรงเรียนมีความสำคัญต่อพฤติกรรมความเสี่ยงของวัยรุ่นในปัจจุบันเป็นอย่างมากการเลือกสถานศึกษาที่ดีที่เน้นการปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เยาวชนนั้นนับเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะความรู้ทางด้านวิชาการนั้นทุกโรงเรียนมีพื้นฐานเดียวกันดังนั้นสถาบันที่ปลูกฝังวัฒนธรรมชาวพุทธในรูปแบบของบทฝึกความดีสากล5ประการเป็นพื้นฐานนั้นทำให้นักเรียนลดพฤติกรรมความเสี่ยงการติดเกมชู้สาวการพูดคำหยาบและปัญหายาเสพติดมึนเมาได้สิ่งเหล่านี้นับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนในยุคปัจจุบันซึ่งทางโรงเรียนตะวันชัยวิทยาได้มีระบบการเรียนการสอนที่ปลูกฝังนักเรียนให้มีจริยธรรมและศีลธรรมตามหลักพุทธวิธีทั้งยังให้ครูผู้สอนเข้าอบรมเพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการควบคู่กับการอบรมศีลธรรมอยู่เสมอเพื่อเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนในโรงเรียนทำให้นักเรียนได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีก่อให้เกิดพฤติกรรมดีๆขึ้นกับนักเรียนนี่เป็นการปลูกฝังศีลธรรมตามวิถีพุทธให้กับนักเรียนและครูเพื่อการอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขด้วยความรู้คู่คุณธรรมแบบยั่งยืนทำให้ผู้ฟังบรรยายในครั้งนี้ได้ตระหนักถึงเรื่องการปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนไทยมากยิ่งขึ้นสำหรับโรงเรียนตะวันชัยวิทยานั้นเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้ปรัชญาการศึกษาที่มุ่งถ่ายทอดศีลธรรมลงไปกำกับวิชาการซึ่งพระราชภาวนาจารย์รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะให้มีการจัดการศึกษาตามหลักพุทธวิธีและมีโรงเรียนที่เน้นการฝึกผู้นำเยาวชนฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีส่วนสำคัญมากนะคะในการที่จะทำให้เด็กๆของเราเนี่ยเติบโตไปอย่างที่จะไม่มีปัญหาพฤติกรรมนะคะฉะนั้นโรงเรียนเนี่ยก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมอันนึงของลูกเรานะคะคือนอกจากครอบครัวจะต้องดูแลแล้วเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่ดูแลลูกโรงเรียนที่เขาเน้นเรื่องการปลูกฝังทางจริยธรรมหรือคุณธรรมหรือว่ามีความพร้อมในเรื่องเต็มตัวเด็กในการที่จะมีภูมิคุ้มกันตัวเองนะคะในเรื่องปัญหาพฤติกรรมต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะนึกถึงไว้เป็นลำดับต้นๆส่วนวิชาการความรู้เนี่ยหมอคิดว่าในแต่ละที่เนี่ยไม่หนีกันหรอกค่ะถ้าลูกเนี่ยนะคะมีภูมิคุ้มกันทางด้านจริยธรรมคุณธรรมที่ดีพอได้ถูกฝึกปฏิบัติทุกวันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติอย่างนั้นทุกวันก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าเด็กๆเหล่านี้จะไม่ไปเดินในทิศทางที่ผิดไปจากสิ่งที่คุณพ่อแม่คาดหวังไว้ดังนั้นหมอคิดว่าโรงเรียนตะวันชัยวิทยาเนี่ยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคุณพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่นที่จะมาเข้าโรงเรียนแล้วก็อย่ารอให้มีปัญหาแล้วถึงจะมาเข้าโรงเรียนควรจะเข้าตั้งแต่ตอนที่เขายังเป็นเด็กน่ารักใสๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องจากโรงเรียนไปค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์และภาคีเครือข่ายสถานศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์จิตอาสาทำดีเพื่อพ่อวีสตาร์วาเลนเทียสฟอร์เดสนักเรียนในโครงการวีสตาร์วาเลนเทียฟอร์เดสกว่า50คนได้ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครซึ่งนักเรียนที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นนักเรียนดีเด่นระดับประเทศในโครงการวีสตาร์ซึ่งมีจิตอาสาอยากจะช่วยเหลือสังคมและต้องการแสดงความกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งทุกคนได้รับอุปกรณ์เก็บขยะก่อนที่จะได้ทยอยลงพื้นที่แล้วแบ่งกลุ่มละ5คนแยกย้ายกระจายไปทั่วบริเวณท้องสนามหลวงและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเก็บขยะและรับขยะจากสาธุชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteer for Death เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยน้องๆเด็กดีวีสตาร์ได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครบริหารจัดการขยะบริเวณท้องสนามหลวงเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนต่างประทับใจที่เห็นเด็กดีวีสตาร์เยาวชนรุ่นใหม่มาทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและพ่อหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยรวมทั้งเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้กับเยาวชนของชาติสืบต่อไปมาทำดีเพื่อพ่อหลวงค่ะไม่ได้หวังอะไรเลยหนูมาทำความดีครั้งนี้ก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าอยากจะมาทำอีกเรื่อยๆนะคะขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆนะคะมาทำความดีกันมากๆนะคะถึงแม้จะไม่ได้มาทำความดีที่สนามหลวงนะคะทำความดีที่บ้านหรือไม่ก็พี่ๆน้องๆ นะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แค่นี้นะคะความดีเหล่านี้ก็ส่งผลไปถึงในหลวงได้รับทราบแล้วค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พวกผมได้มาทำการเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเรานะครับโดยพวกเราได้รับมอบหมายคือทำการคัดแยกขยะบริเวณทั่วรอบสนามหลวงนะครับความรู้สึกที่มาวันนี้ทำความรู้สึกตื่นตันใจเพราะว่าทุกคนที่มาณท้องสนามหลวงนี้มาด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านในช่วงนี้ไปติดตามข่าวทางด้านภาคเหนือกันบ้างค่ะไปกันที่โรงเรียนสันทรายวิทยาคมร่วมกับทุดงคสถานล้านนาสมาคมบัณฑิตล้านนาเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนและผู้นำชุมชนได้ร่วมกันจัดงานตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเมื่อเร็วๆนี้โรงเรียนสันทรายวิทยาคมร่วมกับทุดงคสถานล้านนาสมาคมบัณฑิตล้านนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำในชุมชนร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนสันทรายวิทยาคมโดยได้อาราธนาพระสงฆ์จากทุดงคสถานล้านนาวัดแม่โจ้วัดห้วยเกี้ยงมาเป็นเนื้อนาบุญและได้รับเกียรติจากนายพรเทพสุภราพรผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคมเป็นประธานฝ่ายคารวาสจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำทุกท่านกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทาน
และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนากับคณะครูและนักเรียนผู้ปกครองที่ได้มาร่วมทำบุญใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกทั้งยังเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัวด้วยวันนี้ก็เป็นโอกาสที่โรงเรียนนะครับได้จัดในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัญญาสมวานนะครับกิจกรรมในวันนี้ในตอนเช้าก็มีในเรื่องของการตักบาตรทำบุญตักบาตรนะครับและพิธีการทางการสงฆ์ซึ่งทางโรงเรียนของเรานั้นได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมในเรื่องของพุทธศาสนาเป็นประจำนะครับในโอกาสต่างๆที่โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมไว้นะครับก็ในวันนี้นั้นก็มีความยินดีจริงๆนะครับที่นักเรียนได้มีโอกาสมาทำบุญตักบาตรที่โรงเรียนเองนะครับแล้วก็ได้ฝึกในเรื่องของการทำบุญนะครับการทำบุญในโรงเรียนของเรานะครับครับและในโอกาสอื่นๆก็จะมีการจัดกิจกรรมในโอกาสต่อไปครับคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมข่าวดีมซีนิวส์มีภาพบรรยากาศงานบุญที่ต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้ร่วมรับชมและอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันค่ะวันนี้เราไปกันที่วัดพระธรรมกายไลแลนด์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาติดตามรายละเอียดได้จากเวอร์นิวส์ค่ะวัดพระธรรมกายไรแลนด์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระสำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคสายทุกท่านได้ร่วมประกอบพิธีถวายกองทุนต่างๆดังนี้กองทุนพัตตาหารมีกัลยาณมิตรสัมฤทธิ์ดาวมานและกัลยาณมิตรจรินสตีนเลอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองทุนคิลานะเพศัตว์มีกัลยาณมิตรสุทธิดาปราณีชัยและกัลยาณมิตรสวรรค์เทลิสเลอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองทุนปัญญาบารมีมีกัลยาณมิตรสมศรีเกษเซอร์และกัลยาณมิตรอัมพรดอเพียเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองทุนพระป่าสามัคคีมีกัลยาณมิตรรัติการซินเนอร์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกองทุนยานพาหนะมีกัลยาณมิตรวัชรีฟรานซ์และกัลยาณมิตรอุตสาวงโสมเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนกองบุญราชันปัตภีราชินีที่ดินมีกัลยาณมิตรลำดวนมีพลงามและกัลยาณมิตรทิพยราชมติปิไขเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมทุกท่านที่มาร่วมงานต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้เช่นเดียวกับวัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก่อนที่จะประกอบพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสโดยมีกัลยาณมิตรวรไทยประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมและร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยและสาธุชนทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC พร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาวโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพวงพิกูลและกัลยาณมิตรเพิ่มพูนจันทวงศ์จากนั้นสาธุชนได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์นอกจากนี้วัดพระธรรมกายแคนซัสก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยทุกท่านได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวรไทยประเสริฐเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ส่วนในภาคบ่ายได้สวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและร่วมกันทำความดีสากล UG5 พัฒนาบริเวณรอบๆวัดให้สะอาดด้วยความเบิกบานในบุญกันทุกคนและก่อนจบข่าวในช่วงนี้มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ดังนี้ค่ะขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีกับพิธีถวายกองบุญอุปกรณ์เครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายในวันเสาร์ที่10ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:30 น.เป็นต้นไปณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานบุญของท่านหรือที่หมายเลขโทรศัพท์082-700-6420 081-7-0-6420
482-6688เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่กับโครงการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรตลอด24ชั่วโมงวันละ 100,000 จบตามดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยและเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสวดธรรมจักรอย่างน้อยวันละ9จบโดยให้มาสวดพร้อมกันที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วัดพระธรรมกายเป็นประจำทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์028311000และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือกิจกรรมข่าวสารงานบุญที่ทีมข่าวดีมส์นิวส์นำมาฝากทุกท่านช่วงนี้หมดเวลาแล้วดิฉันปานันท์ประดุจพงษ์เพชรพร้อมด้วยทีมข่าวดีมส์นิวส์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ